ุณไม่ต้องเข้าไปสัมภาษณ์งานแล้วนะครับผมตัดสินใจแล้วว่าจะไม่รับคุณทำงานคุณเป็นใครมีสิทธิ์อะไรมาตัดสินฉันขยะใส่ในถังขยะด้วยค่ะเป็นแม่บ้านทำความสะอาดอยู่แล้วก็เก็บไปสิแต่ว่าถ้าคุณทำแบบนี้เป็นแค่แม่บ้านจะมาอวดดีสั่งสอนฉันนะจะบอกอะไรให้นะฉันกำลังจะมาเป็นผู้จัดการของที่นี่อย่าคิดที่จะมาต่อล้อต่อเถียงกับฉันทางที่ดีขอโทษฉันก่อนไม่งั้นฉันไล่แกออกแน่เก่งกันเลยนะครับคุณผู้หญิงถ้าเดาไม่ผิดคุณคงจะเป็นคนที่มาสัมภาษณ์งานตำแหน่งผู้จัดการใช่ไหมครับก็ใช่น่ะสิคุณล่ะเป็นใครคุณไม่ต้องเข้าไปสัมภาษณ์งานแล้วนะครับผมตัดสินใจแล้วว่าจะไม่รับคุณทำงานคุณเป็นใครมีสิทธิ์อะไรมาตัดสินฉันผมเป็นผู้บริหารของที่นี่คือความเข้าใจผิดกันค่ะคุณครับแต่พฤติกรรมของคุณเมื่อกี้มันทำให้ผมเห็นว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีมารยาทและจริยธรรมทางสังคมผมคงรับคนอย่างคุณมาทำงานด้วยไม่ได้ครับคุณคะให้โอกาสฉันอีกสักครั้งนะคะอีกอย่างฉันก็จบจากเมืองนอกมีประสบการณ์และมีความสามารถที่จะทำให้บริษัทของคุณเติบโตและมีกำไรมากขึ้นนะคะคนที่มีจริยธรรมแต่ไม่มีความสามารถผมรับได้แต่คนที่มีความสามารถแต่ไม่มีจริยธรรมผมรับไม่ได้เชิญครับ